ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกในช่วงเวลาประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตศักราชนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าได้มีชนชาติที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียกลางซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักดินแดนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักประวัติศาสตร์ว่าคือดินแดนเมโสโปเตเมียชนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นได้เรียกขานตนเองว่าชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นการเขียนอักษรที่มีชื่อเรียกว่าคูนิฟอร์มเพื่อสื่อความหมายต่างๆลงบนแผ่นดินเหนียวต่อมาทำให้นักประวัติศาสตร์ได้รู้ว่าชาวซูเมเรียนนั้นเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมสูงในบันทึกนี้นักประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบการบันทึกตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆในท้องฟ้าพร้อมกับมีการตั้งชื่อให้กับกลุ่มดาวต่างๆในท้องฟ้าอีกด้วยนอกจากนี้ชาวซูเมเรียนยังได้อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าโดยมีความเชื่อว่าเป็นเพราะเทพเจ้าต่างๆที่ปกครองโลกท้องฟ้าและแหล่งน้ำต่างๆบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อชาวซูเมเรียนก็คือเรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวต่างๆดังนั้นแบบจำลองของเอกภพของชาวซูเมเรียนก็คือห้วงท้องฟ้าทั้งหมดที่มีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่ไปตามเวลาโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาประมาณ 2,000 ปีถึง 500 ปีก่อนคริสตศักราชชาวบาบิโลนได้ริเริ่มการสังเกตและจดบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆอย่างเป็นระบบเป็นประจำโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ทางดาราศาสตร์ของชาวซูเมเรียนนักประวัติศาสตร์ได้พบว่าเมื่อเวลา 1,600 ปีก่อนคริสตศักราชชาวบาบิโลนได้จัดทำบัญชีรายชื่อของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆบนท้องฟ้าพร้อมทั้งได้ระบุตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เหล่านั้นอย่างละเอียดทุกๆวันซึ่งต่อมาทำให้ชาวบาบิโลนได้นำผลของการสังเกตการนี้มาใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆบนท้องฟ้าได้อย่างถูกต้องและได้ช่วยให้ชาวบาบิโลนสามารถทำนายถึงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากจึงมีผลทำให้ระบบการเกษตรของชาวบาบิโลนมีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ชาวบาบิโลนยังได้อาศัยตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในวันต่างๆเพื่อทำปฏิทินแสดงวันที่และฤดูกาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานความรู้และความเชื่อในเรื่องเอกภพของชาวบาบิโลนกับชาวซูเมเรียนก็ยังคงเหมือนกันกล่าวคือพวกเขาทั้งสองมีความเชื่อว่าเอกภพก็คือห้วงท้องฟ้าทั้งหมดที่มีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่ไปตามเวลาโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่และปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการโคจรของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นเพราะเทพเจ้าต่างๆได้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นตามความประสงค์ของเทพเจ้านั่นเองการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าของชนชาวกรีกโบราณนั้นได้พัฒนาโดยอาศัยข้อมูลและความรู้ทางดาราศาสตร์ของชาวซูเมเรียนและชาวบาบิโลนแต่ชาวกรีกได้มีการพัฒนาคำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้าโดยอาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือโดยชาวกรีกได้ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของจำนวนและเรขาคณิตในการพัฒนาแบบจำลองเอกภพของชาวกรีกและได้เป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า cosmology ซึ่งมีความหมายว่าเอกภพวิทยาโดยคำว่า cosmos นั้นมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าแนวความคิดของความสมมาตรและความกลมกลืนชาวกรีกได้พัฒนาความรู้ที่สำคัญมากของวิชาดาราศาสตร์คือพวกเขาได้ค้นพบว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชื่อดังนั่นก็คืออริสโตเติลนั่นเองอริสโตเติลได้ทำการสังเกตดาวฤกษ์ที่เคลื่อนที่รอบดาวเหนือและพบว่าดาวฤกษ์เหล่านั้นบางดวงสามารถสังเกตเห็นได้ที่อียิปต์แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ที่กรีกดังนั้นจึงมีทางเดียวที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้นั่นก็คือโลกจะต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมเท่านั้นและอริสตาคัสจากซามมอสได้เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ระบุว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและโลกจะโคจรหนึ่งรอบในเวลาหนึ่งปีดังนั้นแบบจำลองเอกภพของกรีกจึงเป็นแบบจำลองแรกที่กล่าวว่าเอกภพมีลักษณะที่อธิบายได้ทางเรขาคณิตต่อมาในปีคศ1546นักดาราศาสตร์ชาวฮอลแลนด์ไทโคบราเฮได้ทำการสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆและจดบันทึกตำแหน่งอย่างละเอียดทุกวันเป็นเวลานับ10ปีพ
ผลจากการสังเกตของเขานี้ทำให้เขาไม่เชื่อในคำอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆรอบดวงอาทิตย์ของโคเปอร์นิคัสที่ว่าดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่รอบๆดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลมสมบูรณ์แบบแต่ผลงานการสังเกตการและการสรุปผลนี้ยังไม่เป็นผลสำเร็จเขาก็ได้มาเสียชีวิตไปซะก่อนแต่อย่างไรก็ตามเขาได้มอบบันทึกของการสังเกตนี้ให้แก่ผู้ช่วยของเขาซึ่งเป็นชาวเยอรมันนั่นก็คือโจฮันเนสเคปเลอร์ดังนั้นจึงทำให้เคปเลอร์ได้ทำการสังเกตการเพิ่มเติมและจึงได้ตั้งแบบจำลองเอกภพที่ได้อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆเอาไว้ว่าดวงอาทิตย์ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ของระบบโดยที่ดาวฤกษ์ต่างๆจะอยู่ในตำแหน่งประจำที่ส่วนดาวเคราะห์ต่างๆจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีไม่ใช่วงโคจรรูปวงกลมสมบูรณ์แบบดังที่แสดงอยู่ในแบบจำลองของโคเปอร์นิคัสและดวงอาทิตย์จะตั้งอยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงโคจรรูปวงรีนั้นนอกจากนั้นเคปเลอร์ยังพบว่าการอธิบายข้อมูลของไทโคบราเฮด้วยแบบจำลองของเขาจะมีความถูกต้องแม่นยำต่อข้อมูลมากกว่าอธิบายด้วยแบบจำลองของโคเปอร์นิคัสด้วยต่อมาในยุคของกาลิเลโอกาลิเลอีเมื่อปีคศ1564ถึงช่วงคศ1642เขาเป็นผู้ที่เชื่อในแบบจำลองของเอกภพของโคเปอร์นิคัสที่กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะเขาเป็นคนแรกค่ะที่ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์จากการสังเกตโดยใช้กล้องโทรทัศน์นี้เขาพบว่าผิวของดวงจันทร์มีภูเขาและหลุมอุกกาบาตอยู่มากมายเขาพบว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นเป็นฝ้าสีขาวขุ่นบนท้องฟ้าในบางบริเวณนั้นคือดาวฤกษ์จำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเขาได้พบว่าดาวศุกร์สามารถเกิดเป็นเฟสคล้ายกับเฟสของดวงจันทร์ได้นอกจากนั้นเขายังได้ค้นพบว่าดาวพฤหัสบดีนั้นมีดาวบริวาร4ดวงและดาวบริวาร นี้ก็โคจรรอบๆดาวพฤหัสบดีซึ่งการค้นพบนี้ก็เป็นการแสดงถึงการที่วัตถุท้องฟ้าหนึ่งได้โคจรรอบวัตถุท้องฟ้าอื่นที่ไม่ใช่โลกเป็นครั้งแรกและการค้นพบนี้ก็ขัดต่อความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างและการค้นพบนี้เป็นการหักล้างความเชื่อเรื่องเอกภพตามแบบจำลองของปโตเลมีอย่างไรก็ตามเอกภพของโคเปอร์นิคัสเอกภพของเคปเลอร์และเอกภพของกาลิเลโอไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลทางกายภาพที่ใช้อธิบายว่าเพราะเหตุใดดาวเคราะห์ต่างๆจึงโคจรตามลักษณะการโคจรที่พบซึ่งต่อมาภายหลังจึงมีผู้ค้นพบว่าลักษณะการโคจรดังกล่าวเกิดจากกฎของความโน้มถ่วงสากลซึ่งค้นพบโดยไอแซคนิวตันโดยใช้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงนี้เองทำให้นักดาราศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดดาวเคราะห์จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีและเพราะเหตุใดดวงอาทิตย์จึงอยู่ที่ตำแหน่งจุดโฟกัสจุดหนึ่งของรูปวงรีของการโคจรนั้นผลจากแนวความคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงนี้เองค่ะที่ทำให้นิวตันได้แสดงแบบจำลองของเอกภพของเขาว่าเอกภพจะต้องมีขนาดเป็นอนันต์กล่าวคือไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากว่าถ้าเอกภพมีจุดสิ้นสุดที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจะทำให้จำนวนของดวงดาวทั้งหมดในเอกภพมีค่าคงที่และจะทำให้ผลของแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวต่างๆทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันและในที่สุดแล้วดวงดาวทั้งหมดจะยุบตัวลงเหลือมวลขนาดใหญ่เพียงอันเดียวแต่ถ้าเอกภพมีขนาดเป็นอนันต์คือไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วล่ะก็จะทำให้ผลของแรงโน้มถ่วงของดวงดาวภายในเอกภพที่เรารู้จักทั้งหมดต้านโดยแรงโน้มถ่วงของดวงดาวภายในเอกภพในส่วนที่เรายังไม่รู้จักและจะทำให้เอกภพทั้งหมดไม่ยุบตัวลงนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเอกภพไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีขนาดเป็นอนันต์จึงจะไม่ยุบตัวลงค่ะขอแต่เพียงว่าเอกภพนั้นมีมวลหรือดวงดาวกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอในทุกทิศทุกทางเมื่อมีมวลกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุกทิศทางแล้วก็จะทำให้แรงดึงดูดของมวลจากทิศหนึ่งถูกหักล้างด้วยแรงดึงดูดของแรงในทิศตรงกันข้ามเสมอซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลของแรงดึงดูดและเอกภพก็จะไม่ยุบตัวลงนั่นเองจากเรื่องราวของแบบจำลองของเอกภพในอดีตเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์โดยทั่วไปโดยพื้นฐานแล้วสนใจและเข้าใจในเรื่องของเอกภพนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องการรู้ว่าที่มาของสรรพสิ่งที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในอนาคตนั้นจะวิวัฒนาการไปเป็นอย่างไรและท้ายที่สุดมนุษย์ต้องการที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะมีจุดจบอย่างไร
ดังนั้นการศึกษาเรื่องเอกภพหรือเอกภพวิทยานั้นจึงเป็นการศึกษาธรรมชาติที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์โดยตรงซึ่งจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราจะพบว่าความอยากรู้อยากเห็นและอยากทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆนี้เองค่ะที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติได้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาจนกระทั่งเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว